นิวมากษัตริย์องค์ที่สองจากเรื่องคนดีมีประโยชน์งานนิพนธ์ของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีสองฝากทางปกคลุมด้วยเงาพฤกษชาติกิ่งก้านมีใบเขียวสดบังแสงอาทิตย์กระทำให้รื่นร่มเย็นสบายนอกจากกระแสะเสียงลมที่พัดมาต้องใบไม้ไหวหวันดังพรูพราวเป็นบางคราวบางครั้ง และกระแสน้ำซึ่งไหลกระทบกับก้อนหินในลำธารน,น่าเชิงเขาแล้วในป่าที่กษัตริย์กำลังดำเนินไปหน้าบัดนี้จะจัดว่าเงียบสงัดก็ไม่ผิดกษัตริย์นี้พระนามว่านิวมาเป็นชาติแสปินกล่าวกันว่าพระองค์ประสูติเมื่อวันที่21เมษายนซึ่งเป็นวันสร้างกรุงโรมเมื่อโรมีอูลุสหายไปแล้วสภาหแห่งกรุงโรมได้เลือกนิวมาขึ้นเป็นกษัตริย์สืบไป เมื่อพระองค์ได้ดำเนินมาถึงลำธารใหญ่แห่งหนึ่งก็หยุดประทับลงบนก้อนหินทอดพระเนตรน้ำตกซึ่งหลั่งไหลกโกรกลงมาจากยอดเขาลงสู่ลำธารเป็นทางขาวพร,ราวเมื่อลมพัดมากระทบทางน้ำซึ่งไหลกโกรกอยู่นี้ก็กระจายเป็นฝอยศาสตร์กระเซ็นเป็นที่น่าเพลดิดเพลินในยามนั่งชมอยู่ยิ่งขณะที่กษัตริย์นิวมาชายพระเนตรลงไปในลำธารเห็นน้ำกระเพื่อม นูนคล้ายกับจะพุ่พุ่งขึ้นสู่เบื้องสูงกระทำให้พระองค์จ้องพระเนตรอยู่สักประเดี๋ยวมีหญิงสาวแต่งกายด้วยใบไม้เขียวชอุ่มผุดขึ้นมาจากน้ำเมื่อเหลือบเห็นกษัตริย์ก็ยิ้มละไมแล้วก็นั่งลงบนก้อนหินที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำในลำทานนั้นนางผู้นี้ตามเรื่องราวกรีกกล่าวว่าเป็นเทวีประจำชีวิตกษัตริย์นิวมาเพราะครั้งนี้มิใช่เป็นครั้งแรกที่พระองค์ได้พบกับนาง พระองค์ได้เคยเสด็จที่นั่นและได้ปราศัยกับนางเสมอเมื่อนางนั่งลงเรียบร้อยแล้วก็ปราศัยกับกษัตริย์นิวมาว่าอย่างไรนิวมาจับตัวปีศาจทั้งสองได้หรือไม่กษัตริย์ดำรัสตอบว่าได้ข้าพเจ้าได้ไปยังบ่อน้ําพุที่นางบอกแล้วก็เทเหล้าอางุ่นลงสักประเดี๋ยวปีศาจทั้งสองตนก็ขึ้นมาดื่มนางกล่าวสอดถามว่ารูปร่างปีศาจเป็นอย่างไรตนหนึ่งรูปร่างคล้ายคนป่าชารา มีหนวดแพ้ที่คางอีกตนหนึ่งรูปคล้ายนกตีทองเมื่อปีศาจสองตนดื่มเหล้าอางุ่นก็มืนเมาหลับอยู่กับที่แล้วข้าพเจ้าก็คลานเข้าไปจับได้ทั้งสองตนตนละมือแล้วปีศาจหนีไปได้หรือเปล่ามันหนีไปหาได้ไหมได้บังคับให้ตนหนึ่งบอกวิชาห้ามฟ้าขนองให้อีกตนหนึ่งบอกวิชาดูการภายหน้ารู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าก็ปล่อยมันไปวิชาทั้งสองประการนั้น มีวิธีกระทําเป็นอย่างไรให้เศษของสามสิ่งนี้รับประทานคือหอมหนึ่งผมหนึ่งหัวปลาขยงหนึ่งโคกเล้าปนกันเมื่อรับประทานแล้วป้องกันสายอสุนีบาทได้และอาจจะล่วงรู้ได้ว่าการภายหน้าเป็นประการไรดีแล้วนิวมาอ๋อท่านได้จัดการซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำไทเบอร์แล้วหรือยังซ่อมแซมแล้วข้าพเจ้าได้สั่งให้เปลี่ยนเสาและรอดใหม่ แข็งแรงทานกระแสน้ําได้มั่นคงดีและบัดนี้ไม่เป็นที่หวาดกลัวแก่ชาวโรมันที่จะข้ามสะพานนี้แล้วบัดนี้พลเมืองมีความยำเกรงเชื่อถือพวกนักบวชด,ดีอยู่หรือเชื่อฟังดีเมื่อวันก่อนหน้านี้หน่อยนักบวชได้สั่งให้หยุดงานพลเมืองก็พากันทิ้งค้อนทิ้งเลื่อยและเครื่องมืออื่นๆหยุดงานกันสิน้นต่อมานักบวชได้กล่าวว่าถึงเวลาที่พลเมืองจะพากันลงมือไถหว่านปลูกข้าวได้แล้ว คนเ,เมือง,องกคกระทําตามคําสั่งสิ้นทุกบ้านดีแล้วและนางเทพทาสีทั้งสี่ที่สําหรับบูชาไฟพระเจ้าก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนดีอยู่หรือปฏิบัติดีข้าพเจ้าได้ให้นางทั้งสี่แต่งกายด้วยเครื่องขาวล้วนตามที่นางได้สั่งแก่ข้าพเจ้านางทั้งสีได้ตามเพลิงอยู่บนพระแท่นพระเจ้าตลอดคืนทุกๆคืนประชาชนชาวโรมันจึงรู้สึกว่าตนปราศจากพยันตรายเสมอ ขณะใดที่นางเทพทาสีเดินไปไหนก็มีตำรวจถือหวายนำหน้าไปด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมานี้นางหนึ่งขึ้นคานหามไปในเมืองขณะนั้นพอดีผู้คุมคุมนักโทษออกไปจะประหารชีวิตแต่โดยเหตุที่ได้พบนางเทพทาสีเข้าตุลาการได้ปล่อยให้นักโทษนั้นพ้นโทษไปนั่นดีแล้วและท่านได้สร้างสถานที่ประชุมนายฐานผู้ใหญ่ทั้ง20นายแลหรือสร้างแล้วนางถ้าชาวโรมันมีข้อบาดหมางกับชนชาติอื่น เราก็ยังไม่คิดทำสงครามทีเดียวนอกจากนายฐานผู้ใหญ่ทั้ง20สบนายจะเห็นพร้อมกันให้ทำสงครามท่านได้ทำโล่สิเอ็ดโล่ที่สั่งหรือเปล่าทำแล้วนางและได้เลือกชายชะกันที่ว่องไวสำหรับถือโล่เต้นรำเตรียมไว้เสร็จแล้วนางจะให้ทำอย่างไรต่อไปดีแล้วนิวมาให้ชายชะกันสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีม่วงใส่หมวกทองเหลืองคาดเข็มขัดทองเหลืองมือถือดาบสั้น เมื่อขณะที่เดินเต้นรำไปกลางถนนก็ให้เอาดาบสั้นขคอกับโล่เรื่อยไปชาวโรมันคงพอใจชมมากเป็นแน่ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนิวมานอกจากนั้นยังจะเป็นข้อเตือนใจให้พลเมืองระลึกถึงความจริงว่าบ้านเมืองจะแข็งแรงป้องกันศึกศัตรูอยู่ได้นั้นมิใช่เป็นด้วยเหตุที่มีกำแพงเมืองล้อมรอบโดยกวดขันแข็งแรงแต่จะต้องป้องกันไว้ได้ด้วยความองอาจกล้าหาญของพลเมืองและความมีอาวุธครบศัพท์พลเมือง จะต้องพลีชีพเลือดเนื้อให้แก่กรุงรมทั้งสิ้นดีแล้วนางบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอถามนางอีกสักข้อหนึ่งจะทำประการใรดดีจึงจะป้องกันไม่ให้พลเมืองรุกรานที่ดินของกันและกันได้ยังก่อนยังจะทราบวันนี้ไม่ได้ก่อนนิ้วมาวันนี้เราสนทนากันมากพอแล้วการที่จะพูดนั้นดีอยู่แต่ก็ดีเหมือนกันถ้าอดพูดได้บัดนี้ท่านจงไปที่ต้นมะเดือ่อโน้นท่านจะเห็นนางไม้ตนหนึ่งนั่งอมนิ้วมืออยู่ ครั้นแล้วนิวมาก็เสด็จไปที่ต้นมะเดือ่อซึ่งนางชี้บอกพอถึงก็ประทับลงใต้ต้นสักประเดี๋ยวทอดพระเนตรเห็นนางหนึ่งนั่งอมนิ้วมืออยู่เสมือนหนึ่งเป็นสัญญาณห้ามมิให้ใครพูดต่อหน้านางนางเพ่งตาทั้งสองไปทางป่าทึบทํานองตรองความอะไรอย่างลึกซึ้งอยู่นิวมาทรงกระทําตาม,ตามบ้างทันใดนั้นความคิดทั้งหลายก็บังเกิดพระองค์ดําริถึงข้อแนะนําต่างๆที่สังวัทยายกับนางเอยเรีย,ย ชื่อของนางที่สนทนากับนิวมาเมื่อก่อนหน้านี้ดำ่ีถึงการปกครองกรุงรวมว่าพระองค์จะทรงกระทําสถานไหนจึงจะปกครองไครฟ้าค่าเป็นดินให้อยู่เย็นเป็นสุขได้รับความยุติธรรมเป็นที่พอใจเสมอภาคทั่วถึงกันขณะนี้ถึงแม้ได้มีนกตีทองสับต้นไม้อยู่โปรก,ปกและกระรอกกระโดดจากพุ่มไม้ไปมาอยู่ณนะที่ใกล้กันกับนิวมาประทับอยู่ก็ดีพระองค์ก็ไม่ได้สำเนียกเสียงเหล่านั้น เฝ้าแต่ทรงอนุศนถึงข้อความต่างๆอันจะพึงนำมาซึ่งความเป็นปกติสุขยังความเป็นใหญ่แก่ชนชาวโรมันเท่านั้นในที่สุดนางไม้ลุกแล้วก็เดินเข้าป่าหายไปพระองค์ก็ยืนขึ้นบ้างแล้วก็เสด็จเข้านครอยู่ต่อมามิช้ากษัตริย์นิวมาเสด็จพบนางเอเรียณสถานที่เคยอีกเมื่อนางผุดขึ้นมาก็ถามพระองค์ว่าเมื่อคราวก่อนนี้ท่านถามข้าพเจ้าว่าจะทําสถานไร จึงจะป้องกันไม่ให้ราษฎรบุกรานที่ดินกันมิใช่หรือความนี้ข้าพเจ้าจะบอกท่านขอบใจนางท่านจงสั่งให้เจ้าของที่ดินที่ติดต่อกันทั้งสองฝ่ายขุดหลุมลงที่เขตติดต่อกันให้เอาสัตว์ที่ฆ่าเป็นเครื่องสังเวยพระเจ้าเทลงในหลุมนี้เอาเหล้าอางุ่นน้ำผึ้งแป้งหอมใส่ลงด้วยและปักเสาหินลงในหลุมแต่งด้วยดอกไม้และแพรแถบข้างหลุมสองข้างให้ปักเสาหินเขตที่ดินทั้งสองฝ่ายไว้ เราจะทำดังนางกล่าวและถ้าฝ่ายใดพยายามจะรุกที่ดินของอีกฝ่ายหนึ่งก็จงแช่งดาผู้ช่อนั้นจงหนักเราจะปฏิบัติตามคำนางและถ้าผู้ใดจับตัวคนขี้ช่อได้ก็จงฆ่าเสียผู้ฆ่าจะไม่มีโทษฐานฆ่าคนตายออกจะหนักมากแต่ก็ต้องเป็นตามคำนางอีกและเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ให้เพื่อนบ้านจงบอกบุตรภริยาบ่าวไพรหาดอกไม้มาเคารพเสาหินเขตแดนที่ดิน และเมื่อได้ถวายขนมนมเนยแด่พระเจ้าแล้วก็ให้เลี้ยงกันทุกๆปีพลเมืองจะได้มีความยำเกรงพระเจ้าและมีความละอายแก่บาปจดจำใส่ใจไว้เสมอว่าการตระบสินของเพื่อนบ้านร้านตลาดนั้นเป็นสินที่พระเจ้าไม่โปรดปรานยังมีอีกข้อหนึ่งที่ข้าพเจ้าประสงค์จะปรึกษานางคือชาวโรมันกับชาวแสบ,บินอยู่ในเมืองเดียวกันแต่ไม่ปรองดองกันจงทำอย่างนี้สินิวมา คือให้ช่างเย็บเกือกไม่ว่าจะเป็นชาวโรมันหรือแสบปินอยู่แถบเดียวกันจัดให้ปนเปกับพลเมืองอื่นๆพวกนั้นก็จะต้องปรองดองกันเข้าเองเพราะจะต้องพูดจาวปราัยและปรึกษาหารือในการสินค้าของเขาและให้จัดพวกดนตรีพวกช่างทองช่างฟอกหนังช่างย้อมผ้าช่างเหล็กช่างหม้อและช่างอื่นๆโดยวิธีเดียวกับช่างเย็บเกือกไม่ช้าพลเมืองทั้งสองชาติก็จะรักใคร่ปรองดองกันข้าพเจ้าจะได้จัดดังนางกล่าว และอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าประสงค์จะเปลี่ยนวิธีนับวันเดือนเสียใหม่นางถามว่าพี่หนึ่งมีกี่เดือนนิ่มา10เดือนบัดนี้จงเปลี่ยนวิธีนับเสียใหม่ชั้นเดิมนับหนึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปถึงเดือนธันวาคมรวม10เดือนเป็นปีหนึ่งตั้งแต่นี้ไปจงเพิ่มอีกสองเดือนคือเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์และให้นับหนึ่งตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปดังนี้เดือนหนึ่งมกราคม เดือนสองกุมภาพันธ์และอื่นๆเดือนสิบสอธันวาคมดีแล้วนางข้าพเจ้าจะจดจำไปแจ้งแก่ชาวโรมันตามวิธีใหม่นี้บัดน,นี้ท่านจงไปหานางไม้นใต้ต้นมาเดือตามเคยอีกจะได้ตึกตรองความตามที่ข้าพเจ้าบอกกับท่านลากรละ,ละเรื่องที่เขียนมานี้เป็นไปตามที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเดิมอาจจะเป็นเพียงนิยายเล่าต่อๆกันมาก็าเป็นได้และน่าจะไม่มีกษัตริย์นิวมา นางเอเยีรียและนางไม้เสียเลยก็เป็นได้อีกเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีชาวโรมันเชื่อว่าพระเจ้านิวมาได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงโรมในสมัยที่สร้างกรุงโรมใหม่ๆเป็นองค์ที่สองต่อจากพระเจ้าโรมิอุลุสพระองค์แรกและได้ทรงวัตถยายความรู้ทางปกครองพลเมืองจากนางเอเยีรียเพราะเป็นการจําเป็นที่สุดสําหรับผู้มีหน้าที่ปกครองนครและประเทศจะต้องกอบด้วยสติปัญญาอันสุข,ขุมด้วยว่า ปกครองคนเป็นภาระอันยากเย็นที่สุดผู้ที่เรียนการปกครองคนดังกล่าวนี้เรียกว่านักการเมืองและผู้ปกครองเรียกกันว่าเสนาบดีชาวโรมันเป็นชาติที่นับถือกันว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดในทางปกครองเพราะฉะนั้นเราจึงควรเจริญรอยตามพงศาวดารการเมืองของชาวโรมันในทางที่ควรเช่นเดียวกับเสนาบดีเรียนการปกครองด้วยการอ่านพงศาวดารการฟังถ้อยคําของผู้ฉลาด และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเก่าที่ไม่เหมาะกับกาลเทศะแล้วเปลี่ยนตั้งใหม่แทนให้สมกับกาลสมัยเสนาบดีผู้สามารถในการปกครองเหล่านี้ได้แก่เปอริคริสชาติกรีกยูริอัสซีซาชาติโรมันวิลเลียมผู้สุขุมกษัตริย์วิลันดาโอลิเวอร์ครอมเวลชาติอังกฤษริชชิริวชาติฝรั่งเศสและยอดวอร์ชิงตันชาติอเมริกันเป็นอาทิ จบเรื่องนิวมากษัตริย์องค์ที่สอง